สวัสดีครับพบกับ Channel Politics นะครับคลิปนี้เคลียร์ของดองกันหน่อยนะครับตัวนี้ประกอบไว้ตั้งแต่เดือนธันวาปีที่แล้วนะครับรู้สึกว่าเขามันจะหักไปนิดนึงนะครับผมก็เลยดองไว้ยาวเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะฮะเรามาดูตัวนี้กันครับ RG Force Impulse Gundam ครับผมสำหรับตัวงานนะครับที่ประกอบไว้แล้วนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับประกอบแยกชิ้นเอาไว้นะครับก็จะเป็นลำตัวท่อนบนนะครับนี่นะฮะมีแขนนะครับมีปืนนะครับและมีลำตัวนะฮะแล้วก็จะเป็นอันนี้นะครับเป็นลำตัวท่อนล่างนะครับเป็นขานะครับเนี่ยนะฮะแล้วก็จะมีโล่นะครับเนี่ยประกอบไว้แล้วนะครับแล้วก็จะมีเป็นแบ็คแพ็คนะครับนี่แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นยานเหมือนตัวเนี้ยจะแยกออกมาเป็นยานอะไรได้สักอย่างหนึ่งนะผมจำไม่ได้แล้วมันนานจัดเลยนะครับคือดองไว้นานมากนะฮะแล้วก็จะมีเป็นอัญญาอีกแล้วก็จะมีเป็นในส่วนที่ปิดมีปัญหานะครับคือในส่วนของหัวก่อนค่อยหยิบเดี๋ยวหักเพิ่มนะครับอันนี้คือในส่วนหัวนะครับจะเห็นว่าเขามันไม่เท่ากันเห็นไหมเขาสีขาวเนี่ยเขาทั้งฝั่งนี้นะครับมันหักไปนิดนึงนะครับจริงๆเนี่ยผมหาอะไรอยู่นะตั้งนานแล้วแล้วก็จนแล้วจนรอดนะครับไม่ได้หานะคือดองจนนานจนลืมเลยนะครับอันนี้คือเขาหักระวังนะครับเขาตรงนี้หักง่ายนิดนึงรู้สึกผมจะไปเก็บรอยจากแผงมั่งรอยเกล็ดอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ใช้อะไนแต่งนิดนึงนะครับแล้วมันก็พลาดหักเลยนะครับประมาณนี้แล้วเขาก็จะมีเป็นในส่วนของสติ๊กเกอร์มาให้นะครับเนี่ยนะฮะสติ๊กเกอร์ไว้แปะนะครับในส่วนของลูกตาเนี่ยควรจะแปะนะเพราะว่าตาจะได้มีประกายนิดนึงนะครับก็น่าจะเป็นตาสีเขียวนะครับเดี๋ยวผมแปะตาเพิ่มดีกว่านะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของดีคอน้ำนะครับเพิ่มดีคอน้ำมาซื้อแยกมานะครับก็ถ้าเกิดติดหมดนี่ก็ลายพ้อยเลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอะไรอื่นนะผมหยิบเฉพาะชิ้นใหญ่ๆนะชิ้นเล็กๆอะไรพวกนี้ผมขี้เกียจหยิบออกมานะครับมันหยิบยากแล้วก็จะเป็นในส่วนของคู่มือนะครับนี่คู่มือการประกอบนะฮะนี่เป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ประกอบไม่ยากนะครับไม่มีอะไรยากเลยคือมีพลาดนิดเดียวตอนที่ผมแต่งขาวมันนะครับไม่ระวังเองนะครับจริงๆของคนอื่นเขาคงไม่หักหรอกนะฮะผมไม่ระวังเองมากกว่านะครับเนี่ยประมาณนี้ตัวนี้รู้สึกผมได้มาจากร้านถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นกันดั้มสมิธถ้าจำผิดขออภัยด้วยแต่ส่วนใหญ่กันดั้มส่วนใหญ่ผมก็ซื้อจากกันดั้มสมิธแหละถ้าเป็นงานแท้นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองประกอบตัวหุ่นดูนะฮะตอนนี้นะครับผมก็ติดสติ๊กเกอร์เข้าไปที่ลูกตานะครับเนี่ยนะครับแบบนี้ดูสวยขึ้นนะครับตอนแรกไม่ติดสติ๊กเกอร์นี่คือดูแบบไม่มีแบบตานะครับดูไม่ค่อยมีจุดเด่นในส่วนของหัวนะครับพอติดสติ๊กเกอร์เข้าไปแล้วมันก็ดูดีขึ้นนะครับเห็นไหมเขียวๆเงาๆนี่ทีนี้นะครับจะรวมร่างเป็นหุ่นยนต์นะครับจริงๆตัวนี้น่าจะแปลงร่างเป็นยานได้นะแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบงานพลาสติกโมเดลที่มันแปลงร่างได้ผมกลัวมันหักนะครับก็เลยประกอบเป็นหุ่นเลยละกันนะครับวิธีประกอบก็คืออย่างนี้นะครับนี่นะครับมันเป็นยานมาแบบนี้ใช่ไหมนะครับแล้วก็ผักมันอย่างนี้นะครับปึ๊บปึ๊บนี่เข้าไปนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับตรงนี้นี่ครับเสียบเข้าไปลักษณะนี้นะครับแล้วก็ผักลงมาแบบนี้นี่นะครับให้ได้ทรงนี้ก่อนนะครับนี่จากนั้นนะครับเอาลำตัวท่อนบนนะครับมาประกอบกับลำตัวท่อนล่างนะครับแบบนี้นะครับนี่นะฮะนี่ได้ทรงแบบนี้นะครับก็ขยับให้มันลงล็อกนิดนึงนะครับอะไรหลุดมาแล้วเกาะหลังมือนะครับนี่นะฮะก็ขยับให้มันลงล็อกนะครับถ้าเกิดมันลงล็อกเนี่ยมันจะไม่หลุดง่ายนะครับเห็นไหมนี่ประมาณนี้นะครับวิธีติดแบ็คแพ็คนะครับมันจะมีเดือยอยู่2อันนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยนะฮะเนี่ยของอันนี้นะครับแล้วก็ติดเข้าไปที่ตัวหุ่นนะครับมันจะมีรูนะครับสำหรับเสียบเดือยเมื่อกี้นะครับเนี่ยนะฮะสองรูนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนี่ผมเสียบคร่าวๆก่อนเผื่อจะถอดออกมาทําอะไรสักอย่างนี่นะครับพอติดเข้าไปแล้วความอลังการเพิ่มขึ้นอีกเยอะนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะฮะนี่พอประกอบหุ่นเสร็จนะครับก็ติดสติ๊กเกอร์เพิ่มเข้าไปนะครับตามดีเทลต่างๆของตัวหุ่นนะครับมีตัดเส้นเพิ่มเข้าไปนิดหน่อยนะครับไม่งั้นเนี่ยหุ่นมันจะโล่งเกินไปนะครับในส่วนของสติ๊กเกอร์ที่เขาให้มาเนี่ยเอาจริงๆมันก็สวยนะแต่ว่าพอติดแล้วเนี่ยนะครับมันจะดูไม่ค่อยเนียนนะครับมันจะเห็นเป็นรอยขอบๆสติ๊กเกอร์อยู่นิดนึงนะครับแล้วก็จะเห็นเป็นรอยฟ้าๆอยู่หน่อยนึงนะฮะจริงๆเอาเป็นดีคอน้ำติดน่าจะสวยกว่าแต่ว่าดีคอน้ำเนี่ยผมจะเก็บไว้ติดตอนที่ทำสีแล้วตัวนี้ก็ผมก็เก็บไว้ทำสีนะครับไม่รู้เมื่อไหร่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าทำสีเพิ่มเนี่ยยังไงก็สวยกว่าเดิมๆแน่นอนนะครับทำสีในส่วนของโครงหรือว่าอาจจะทำสีในส่วนที่ผมไม่ชอบส่วนใหญ่ผมจะชอบทำสีแดงนะครับสีน้ำเงินเพิ่มอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าคร่าวๆเนี่ยติดสติ๊กเกอร์แล้วจะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้คือยังติดไม่ครบนะเหลืออีกเยอะเหมือนกันนะครับติดคร่าวๆแค่นั้นเองเนี่ยเหลือประมาณนี้เลยสติ๊กเกอร์นะครับตอนนี้นะครับมาดูในส่วนของจุดขยับกันนิดนึงนะครับตัวนี้ค่อนข้างดีนะครับจุดขยับค่อนข้างใจอิสระเยอะนะครับเพราะว่า
มันไม่ได้มีพาร์ทเกาะพาร์ทอะไรมาเกะกะนะครับแต่ว่าเวลาขยับจากท่าเนี่ยอาจจะมีพาร์ทหลุดมานะครับในส่วนของลำตัวนะครับท่อนบนกับท่อนล่างเนี่ยบางทีบางจังหวะมันอาจจะหลุดออกจากกันนะครับเพราะว่ามันสามารถแยกชิ้นไปแปลงร่างเป็นยานได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะมีเป็นชิ้นกระโปรงหลุดเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวลองให้ดูถ้าหลุดก็คือหลุดเลยนะนะครับก็ยกแขนได้นะครับแต่ว่าแขนจะฟิตหน่อยเวลายกดีๆนะครับมันอาจจะแบบอาจจะทำจอยขาดได้นะอันนี้คือฟิตนะนี่คือฟิตต้องจับอย่างนี้นะครับผมกลัวจอยขาดเหมือนกันนะครับแล้วก็ยกแขนนะครับจัดท่าอลังการได้แบบนี้นะครับลองยกขาดูนะครับลองยกกระโปรงดูแบบนี้นี่นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะในส่วนของการขยับจัดท่าต่างๆนะครับแต่กระโปรงเนี่ยมีสิทธิ์หลุดนะครับเพราะว่ามันจะยกขามากๆมันก็อาจจะหลุดได้นะครับเท้าได้อย่างนี้นี่นะครับใครชอบจัดแอคชั่นหวือหวาอลังการนะครับตัวนี้ตอบโจทย์นะครับเพราะว่ามันสามารถทำได้ไม่ติดพาร์ทเกาะอะไรเยอะและตอนนี้ก็ยังไม่มีชิ้นไหนหลุดออกมานะนี่แบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวลองติดไอ้แบ็คแพ็คดูนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยเท่าที่ดูนะตอนแรกผมก็นึกว่าตอนขยับรีวิวขยับให้ดูมันอาจจะหลุดจะอัดนี่ไงหลุดละไอ้ท่อนลำตัวเนี่ยนะครับท่อนลำตัวกับท่อนเนี่ยมันชอบหลุดออกจากกันนะตัวนี้นะครับไม่รู้ของคนอื่นเป็นไหมแต่ว่าของผมเนี่ยเป็นนะแล้วก็กระโปรงหน้าหลุดจริงด้วยหลุดอย่างที่บอกเลยนะครับก็จะมีประมาณนี้แต่ว่าไม่ได้หลุดง่ายแบบหมายถึงแตะแล้วหลุดเลยนะหมายถึงเราไปขยับจัดท่ามันเนี่ยมันจะหลุดนะครับไปขยับจัดท่ามันหรือว่าไปอะไรกับช่วงเอวมันเยอะเนี่ยมันจะหลุดนะครับเดี๋ยวลองขยับดูอีกทีนึงเนี่ยจะหลุดประมาณนี้นะครับไม่รู้มันมีตัวล็อกป่ะแต่ว่าคิดว่าไม่มีนะแต่ว่ามันก็จะหลุดอย่างนี้แหละนะครับแต่ว่าถ้าเกิดยืนบนฐานหรือว่ายืนธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยยืนโดยที่ใช้เท้าใช้เท้าใช้ขามันเป็นตัวยืนเนี่ยนะครับยังไงมันก็ไม่หลุดอยู่แล้วเพราะว่ามันค้ำกันอยู่อย่างนี้แต่ว่าถ้าเกิดจับลำตัวของมันเนี่ยเนี่ยก็จะหลุดแบบนี้นะครับประมาณนี้นะเรียบร้อยนะครับเขาหักสองข้างเลยนะครับหักสดๆร้อนๆเมื่อกี้เลยนะฮะจริงๆตอนแรกที่ผมบอกเนี่ยมันหักข้างนี้นะครับหักปลายไปนิดนึงจริงๆเขามันยาวกว่านี้นะครับตอนนี้หักอีกข้างนึงตรงนี้นะครับแล้วหักไม่เท่ากันด้วยถ้าดูดีๆนะครับสองข้างหักไม่เท่ากันนะฮะนี่จุดที่หักผมก็แปะเป็นกาวหลุดแล้วมั้งเนี่ยแปะเป็นกาวดีน้ำมันเอาไว้นะครับนี่นะครับแปะอยู่บนก้อนกาวดีน้ำมันเนี่ยนะฮะจุดที่หักนะครับคือมันเปราะมากนะคือโดนผมว่าผมโดนไม่แรงนะครับโดนเบาๆเองนะครับหักไปแล้วนะครับระวังให้หนักเลยสำหรับตัวนี้นะครับในส่วนของเขานะครับเปราะมากเลยสรุปนะครับตัวนี้นะฮะพอดีผมดองเอาไว้นานนะครับมันก็น่าจะลืมในส่วนของรายละเอียดการประกอบไปนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าเท่าที่จำได้เนี่ยตัวนี้ไม่ได้มีอะไรยากเลยในการประกอบนะครับประกอบง่ายนะครับประกอบเสร็จเร็วด้วยนะครับตัวนี้นะครับถ้ามีฐานเนี่ยจับยืนท่าเท่ๆบนฐานเนี่ยตั้งโชว์ได้หลายแอคชั่นเลยนะครับพอดีผมไม่มีฐานที่ใช้ได้กับตัวนี้เลยนะครับเลยไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับแล้วก็สำหรับตัวนี้จุดที่ต้องระวังนะครับระวังให้มากเลยคือตรงในส่วนของเขานะครับเขาเนี่ยหักง่ายมากนะครับค่อนข้างเปราะเลยผมรู้สึกนะครับแล้วก็ลำตัวเนี่ยนะครับหลุดง่ายนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็เป็นอีกตัวนึงนะครับที่คนที่ชอบงานกันดั้มชอบเก็บสะสมกันดั้มเนี่ยไซส์ขนาด1ต่อ1 cc เนี่ยนะครับควรจะต้องซื้อมาเก็บเลยเพราะว่ามันสวยนะครับมันจัดแอคชั่นได้ค่อนข้างจะอิสระมากนะครับตัวนี้ผมได้มาจากร้านกันดั้มสมิธนะครับใครที่สนใจนะครับลองไปติดต่อสอบถามดูนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ